นะครับไปดูเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาไทยกันก่อนเลยนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้ลงพื้นที่สำรวจนะครับศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเตรียมที่จะสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแห่งใหม่ในอนาคตครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยลงสำรวจพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติเพื่อหาพื้นที่ในการเตรียมสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติเพิ่มเติมในอนาคตครับโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงบอกว่าปีหน้าฟีฟ่าจะสนับสนุนเงินสมาคมจำนวน80 ล้านบาทครับเพื่อนำไปพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกตอนนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือที่ดินครับซึ่งได้มองหาที่ดินมาตลอดหลังจากพูดคุยกับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านก็บอกว่ามีที่ดินของศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภายใต้การดูแลของกกท.ทางสมาคมก็จะขอเช่ากับกกท.ด้วยสัญญา20 ปีครับจากนั้นก็จะเอาหลักฐานทั้งหมดไปยื่นให้กับฟีฟ่าเพื่อขอเงินออกมาซึ่งการนำเงินมาลงทุนกับที่ดินของรัฐบาลยังไงทุกอย่างที่สร้างก็ต้องตกเป็นของรัฐบาลอยู่แล้วที่ผ่านมาทางสมาคมได้สร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรทั้งสนามฟุตบอลหญ้าจริง3 สนามฟุตบอลหญ้าเทียม1 สนามครับซึ่งทุกสนามมีการติดตะข่ายแล้วก็ติดไฟสปอตไลท์ครบถ้วนนอกจากนั้นยังมีห้องฟิตเนสห้องออกกำลังกายและที่ทำการสมาคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยครับ